เฮ้ยพวกนายนะพวกนายเป็นคนที่มีรสนิยมมากเลยรู้ตัวไหมแต่ก่อนอื่นก่อนใดเลยนะครับผมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณมากครับร้านเฟิร์สช็อปร้านขายโลบักใหม่รับเติมโลบักระบบ VIP Server และ ID Pass สูงถึงเรท7รับกดเกมพาสรับฟาร์มหรือแม้กระทั่งบัตรเติมเงินเกมต่างๆก็มีให้ถ้าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel ของ Egg of Sakhalin กันเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทางด้านของตัว Block Food Update 15 Sneak Peek ที่4นะครับผมนะซึ่งเป็น Sneak Peek ที่แอดมินเนี่ยเพิ่งได้ปล่อยมากันสดๆร้อนๆกันเลยนะครับผมนะอ่ะมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะครับผมว่าทางด้านของตัว Sneak Peek 4เนี่ยเขาได้ทำการเอาอะไรออกมาโชว์กันบ้างนะครับผมมานี่เลยนะครับใน channel ของ Gamer Robot เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีปุ่มคลิปแล้วตัดไปที่ช่องไอคอนที่มันยังไม่มีปุ่มคลิปครับโอเคมาเราเข้าสู่ตัววิดีโอนี้กันเลยดีกว่านะครับผมนะมานี่ครับผมอัปเดต15 Sneak Peek 4ก็เป็นการโชว์พวกผลไม้ปีศาจต่างๆนะครับผมนะนี่เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยเป็นผลเพชรนะครับผมนะนี่เลยนี่โอ้โหเดี๋ยวผมอนุญาตเพิ่มเพลงแล้วกันใช้เพลงเขาไปเลยนี่ขอความรู้จักกับผลไม้ปีศาจใหม่ผลเพชรนั่นเองนี่เป็นการโชว์เคสสกิลของผลเพชรให้ดูนะครับผมนะซึ่งผมมองว่าไอ้สกิลเมื่อกี้เนี่ยมันคล้ายกับผลน้ำแข็งมากเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่คนคิดอันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นผลไม้ปีศาจผลที่2ที่ได้ทำการสปอยนั่นเองนั่นก็คือผลฟาลคอนนะครับผมนะนี่นี่นี่บินได้ด้วยนะครับนี่ที่จัดที่จัดนี่นี่เลยฟาลคอนครับผมนี่ล่ะเฮ้ยทำไปเล่นไปโหดนะผลเนี้ยถ้าเกิดรู้จากการใช้อ่ะนะแต่พอถึงคราวที่ใช้จริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าผลมันเป็นยังไงนะครับนี่แล้วก็ผลนี้ครับผมผลแรงโน้มถ่วงครับ กิโลน่าได้ไปกิโลก็ได้ผมไม่รู้นะนี่ซึ่งมันคือผลแรงโน้มถ่วงกันแหละครับก็คือบินไปสูงสุดก็กดไอ้นี่ลงมานะครับผมก็กดทิ้งน้ำหนักลงมานี่เลยนี่แล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งของผมนี่สกิลมันสกิลนี้ที่ดูผมมันมี3สกิลนะครับผมที่ผมเดาอะนะไม่รู้ว่าผลจริงๆมันจะมีกี่สกิลต้องดูกันอีกทีมาครับผมแล้วก็ผลสุดท้ายครับผลเลิฟนั่นเองผลความรักซึ่งผมไม่รู้ชื่อไทยหรอกมันน่าจะเรียกผลความรักแหละนะเห็นรูปหัวใจขนาดนี้นะนี่เลยสกิลเห็นไหมมีการบานลูกดอกเมื่อกี้นี่เห็นเป็นลูกดอกลูกดอกนี่แล้วก็มีสกิลหมุนด้วยนี่แล้วเหมือนตอนหมุนนะมันจะแช่ศัตรูสักแป๊บนึงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะที่ผมดูจากหน้าจอเนี่ยนะนี่เลิฟน่าจะโหดอยู่นะผลสำหรับผลเลิฟเนี่ยมาครับผมส่วนอันสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาจะมีสนีคพีคอีกตัวหนึ่งเป็นสนีคพีคสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือน่าจะใกล้พร้อมอัปเดต15แล้วนั่นแหละนะครับผมนะอ่ะมานะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะดูสนีพีคไวๆก็ไปกด Subscribe ได้ที่ Channel ของแอดมินน็อกเกมเมอร์โรบอทนะครับโอเคเอาเป็นว่า
สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงเท่านี้กันเลยนะครับผมนะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งก็จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมทำการอัปโหลดนั่นเองก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับลาไปก่อนดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ